่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณผู้หญิงคนใหม่แห่งวังแสงสนเนี่ยจะทั้งงามทั้งเก่งขนาดนี้นะคะเฮ้ยอีนุ่นอ่ะไม่ต้องมาทำหน้าซื่อฉันไม่รู้ฉันเห็นชายแกดีหรอกว่าตัวจริงของแกเนี่ยไม่ได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์อย่างที่เห็นเอ๊ะรู้เข้าไปซะด้วยนะว่าตัวจริงของอีเนี่ยมันคืออีกาที่พยายามจะเสนอหน้าเข้ามาอยู่ในฝูงของเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแกก็แค่อีนางมันนอกไร้การศึกษานี่ก็คงใช้มารยาแพทย์สยามของแกเนี่ยมันหลอกล่อให้คุณต้องมั่นกับแกใช่ไหมล่ะขอโทษนะคะคุณรัตนานงยาวคุณว่าดิฉันว่าบ้านนอกไร้การศึกษาใช่แต่คนบ้านนอกอย่างฉันเนี่ยก็ไม่เคยว่ากล่าวล่วงเกินคุณก่อนเลยนะคะหรือว่าโรงเรียนที่คุณรัตนาสำเร็จมาเนี่ยเขาคงไม่ได้สอนใช่ไหมคะเรื่องมารยาทที่ดีนะคะนี่เก่งด่าฉันเหรอเนี่ยปากดีนะใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะตบสั่งสอนอีกคนปากกล้าน่าเป็นไงล่ะคราวนี้ฉันตบไก่ฝันลูกเลยคอยดูล้างตัวก่อนดีกว่าไหมคะเสื้อคุณเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวก็ซักไม่ออกหรอกสบายนะคะฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยอ่ะว่าสุภาพบุรุษนิสัยดีอย่างคุณต้องเนี่ยไปควายหนักมันน่าเป็นคู่มาได้ยังไงอ่ะสวยก็ไม่สวยหยาบคายแถมอันธพาลอีกต่างหากอ่ะคุณต้องเขาคงรักของเขาสิอีรักอะไรกันนี่สงสัยนะว่าอีหนังมันนอกนั่นน่ะต้องทำเสน่ห์ใส่คุณต้องแน่ๆเลยอ่ะมันคงเห็นว่าคุณต้องเนี่ยร่ำรวยล้นฟ้าขนาดนี้แล้วมันก็กะจะจับคุณต้องอ่ะโอ๊ยมันนี่มันน่าละเอียดสันดานฟอนอีกอ่ะโอ๊ยนี่รัตนาจ้า
สติอารมณ์นะมาเช็ดตัวซะเนี่ยดูสิเนี่ยเนื้อตัวเหนียวหนึบหนาไปหมดแล้วมาๆๆเดี๋ยวฉันเช็ดให้ป้าไปล้างหน้าดีกว่ามาฉันนอนว่ะไปๆล้างน้ำดูสิดูมันทำกับฉันสิโสฉันไม่อยากให้เธอออกไปจากที่นี่แล้วไปพูดว่ามาแสงสูงแล้วถูกรังแกก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวสักครู่นะคะเจอกันค่ะแขกนะสิคะประเดี๋ยวจะหาว่าเป็นแขกของแสงศูนย์ทั้งทีแต่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นดีกับฉันหรอกตัวแสบไปสมกลับอุ๊ยแหวนฉันที่สมแหวนฉันที่ไหนเนี่ยขโมยของของใครถ้าแกไม่ได้ออกไปจริงๆอ่ะแกกล้าพิสูจน์ความจริงไหมล่ะพิสูจน์อะไรมานี่มานี่นี่หัวมันมานี่เลยไอ้ตัวแสบอีมันนอกฉันเดินเองได้นะมานี่บอกว่ามานี่ไงมานี่นี่ไปดึงโอ๊ยเจ้าค่ะช่วยมาเป็นพยานให้ฉันหน่อยว่าผู้บ้านคนใหม่ของหม่อมราชวงศ์ไอศุสุริยฉัตรขโมยแหวนของฉันไปคุณรถคะคุณรถตายละดีๆนะคะนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นคะคุณรัตนาก็แม่นี่นะสิคะขโมยแหวนของฉันไปอ่ะเมื่อกี้ฉันถอดแหวนที่อ่างล้างหน้าแล้วเข้าไปล้างตัวพอออกมาอีกทีก็เจอแม่เนี่ยยืนอยู่คนเดียวแล้วแหวนเพชรของฉันก็หายไปถ้าแม่นี่ไม่ได้ขโมยแหวนของฉันคงมีขาเดินออกมาได้เองหรอกนี่จริงใช่ไหมคะคุณรัตนาคะคุณหาแหวนของคุณดูดีๆแล้วหรือยังคะดิฉันว่าบางทีมันอาจจะตกไปที่พื้น
เอางี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวดิฉันช่วยไปหาอีกแรงนึงแต่ดิฉันยืนยันนะคะว่าคุณรถเนี่ยเธอไม่มีทางเอาแหวนของคุณไปได้หรอกค่ะและดิฉันก็ยืนยันนะคะว่าในวังแสงสูงเนี่ยไม่มีขโมยแน่นอนค่ะไม่มีขโมยหรอไม่มีขโมยแล้วแหวนของฉันหายไปได้ยังไงแม่นี่แหละขโมยไปฉันกับยายสองมาหากันจนตายแทบหลุดอยู่แล้วก็ดิฉันบอกแล้วไงคะว่าดิฉันไม่ได้เอาไปดิฉันไม่ได้เป็นขโมยค่ะดิฉันแค่เอาผ้าชุดโตมาให้คุณรัตนาลงยาวก็เท่านั้นเองอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อกันหรอใช่นักขี้ขโมยบ้านนอกอีบ้านนอกอีขี้ขโมยอีบ้านใจเย็นๆนะคะคุณรัตนาใจเย็นๆนะคะดิฉันว่าคุณรัตนาอย่าเพิ่งโวยวายดีไหมคะดิฉันเชื่อค่ะว่าแหวนของคุณรัตนาไม่ได้หายไปไหนอย่างแน่นอนและเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจดิฉันว่าคุณโชติรสยอมให้คนตัวดีไหมคะคุณรัตนาเธอจะได้สบายใจว่าไงคะก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันจะให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เป็นคนค้นดีไหมคะจะได้ไม่มีเสียงครหาจากทุกฝ่ายก็ลองดูค่ะงั้นดิฉันค้นให้เองนะคะเพราะดิฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันค่ะขอโทษนะคะเชิญค่ะต้องจะถ่ายรถข้างหลังไม่ไหวแล้วล่ะค่ะสมน้ำหน้า
ี้ขึ้นจริงๆเหรอนางละมุนจริงเจ้าค่ะมอมฉันไม่เชื่อไม่เชื่อว่าแม่โชติรสเนี่ยจะเป็นขโมยถึงแม้ว่าจะมาจากบ้านนอกคอกนาแต่ก็ดูดีมีชาติตระกูลอยู่พอตัวทีเดียวฉันเชื่อนะว่าแม่โชติรสเนี่ยจะต้องโดนใครกลั่นแกล้งแน่ๆและฉันก็พอจะรู้ว่ามันเป็นใครแต่พี่ไม่เชื่อนะดาวน้องว่าคุณรสเธอจะเป็นคนขโมยน้องเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันค่ะพี่ต้องแต่ว่าทุกคนในงานอ่ะก็เห็นกับตานะคะว่าแหวนของคุณรัตนาอยู่ในกระเป๋าของคุณรสเธอจริงคุณรัตนาเธอยังขู่ด้วยนะคะพี่ต้องว่าเธอจะเอาเรื่องนี้ไปลงหนังสือพิมพ์นะคะน้องเกรงว่าชื่อเสียงของแสงศูนย์จะต้องเสียหายนะคะพี่ต้องพี่ไม่ได้สนใจข่าวในหนังสือพิมพ์เลยเข้าใจไหมดาวน้องแต่สิ่งที่พี่ต้องการก็คือฟังเรื่องนี้จากปากของคุณรสเขาเองพี่ต้องไม่เป็นไรระวังเก็บของดีๆคุณรถครับคุณรถครับเปิดประตูให้ผมหน่อยสิครับคุณรถไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่เชื่อคุณรถครับเปิดประตูให้ผมหน่อยสิขอโทษนะครับคุณรถของคุณรถไม่เหลือเลยเจ้าค่ะหายไปไหนแล้วเนี่ยพี่ต้องคะน้องว่าคุณรถเนี่ยเธอคงหนีกลับไปต่างจังหวัดแล้วล่ะค่ะเจ้าค่ะไปบอกในเครื่องให้รถรับฉันอยู่นี่เลยป่ะเจ้าค่ะอ้าวจันนี่เห็นในเครื่องไหมนะเครื่องไม่อยู่เจ้าค่ะในจันไปไหนล่ะกราบเท้าหม่อมสุพังที่เคารพดิฉันต้องขอประทานโทษหม่อมด้วยค่ะที่ไม่ได้กราบลาด้วยตัวเองเพราะแม้แต่คุณต้องดิฉันก็ไม่ได้ลาเธอด้วยซ้ำเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายนี้คงจะทำให้ชื่อเสียงคุณต้องเสียหายอย่างยิ่งดิฉันจึงไม่อาจอยู่สู้หน้าเธอและคนอื่นๆที่แสงศูนย์ได้อีกต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันต้องกราบขออภัยที่ไม่สามารถอยู่ลาด้วยตัวเองด้วยความเคารพอย่างสูงโชติรสเจอเรื่องแค่นี้ก็ยอมแพ้ซะแล้วเหรอแม่คนเก่งมอมเสียแรงที่ฉันอุตส่าห์ชื่นชมว่าหล่อนเป็นคนเก่งเจอเรื่องแค่นี้ก็ยอมแพ้ซะง่ายๆฉันผิดหวังในตัวหล่อนจริงสู้กันซึ่งหน้าดิฉันไม่เคยกลัวค่ะหม่อมแต่คนที่คิดจะแทงข้างหลังอะเห็นทีฉันจะยอมแพ้ค่ะหม่อมแล้วใครบอกหล่อนว่าการจะเป็นคุณผู้หญิงแห่งแสงศูนย์เนี่ยมันราบรื่นแล้วก็ง่ายดายนัก
คยคิดบ้างไหมกว่าฉันจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยฉันต้องเจออะไรมาบ้างดิฉันทราบค่ะหม่อมว่าหม่อมต้องผ่านอุปสรรคมามากมายแต่เห็นทีดิฉันจะไม่แกร่งอย่างหม่อมค่ะดิฉันกราบลาหม่อมตรงนี้นะคะไม่ได้นะฉันไม่อนุญาตให้หล่อนกลับหล่อนไปไหนไม่ได้ทั้งสิ้นแต่หม่อมคะไม่ฉันไม่ฟังข้อแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นแม่ชวดีรถฉันรู้นะวันนี้หล่อนเจออะไรมาบ้างแต่ฉันไม่เชื่อว่าหล่อนจะเป็นคนขี้ขโมยอย่างที่โดนกล่าวหาฉันรู้ว่าหล่อนโดนเขาใส่ใครรู้แล้วหล่อนก็จะหลีกลี้หนีกลับบ้านนอกไปซะไอ้ข้อกล่าวหาที่เขายัดให้เนี่ยคนที่เขาไม่เชื่อตั้งแต่ทีแรกเขาก็จะคิดว่ามันเป็นความจริงเพราะหล่อนไม่กล้าอยู่สู้หน้าใครอย่างเงี้ยหล่อนจะยอมได้หรือฮะแม่จันได้รถไหมตามในเครื่องไม่พบเจ้าค่ะพี่ต้องคะพี่ต้องจะไปตามคุณรถจริงๆเหรอคะก็ใช่น่ะสิน้องว่าพี่ต้องอ่ะปล่อยเธอไปดีกว่าค่ะในเมื่อเธอตัดสินใจจะจากไปอย่างนี้แล้วอ่ะพี่ต้องจะไปตามเธอกลับมามันก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะถ้าเธอไม่อยากกลับมาพี่ต้องคะเชื่อน้องเธอนะคะพี่ต้องนะคะเชิญน้องนะคะเข้าไปข้างในดีกว่านะคะไปเข้าไปข้างในกันกำลังจะออกไปตามแม่ชวดีรถใช่ไหมไม่ต้องเพราะแม่ชวดีรถเขาตัดสินใจแล้วต้องขาเขาไปข้างในกันดีกว่าค่ะนะคะเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะอยู่ที่แสงศูนย์นี้ต่อไปติดเครื่องคุณพี่ผมไปไหนมาไม่ใช่เรื่องของหล่อนแม่ชวดีรถกลับมาก็เพราะว่าฉันต้องการจะให้แม่นั่นกลับมาแต่งงานกับเจ้าต้องให้เร็วที่สุดไงหม่อมแล้วฉันก็รู้ด้วยนะว่าแม่ชวดีรถเนี่ยถูกใส่ใครว่าเป็นขโมยโดยฝีมือของใครบางคนแถวนี้นี่หม่อมหมายความว่าอย่างไรพี่ต้าหมายความอย่างที่พูดนั่นแหละหรือว่าจะต้องให้ฉันเอ่ยชื่อเจ้าของความคิดเร็วๆนี้ด้วยฉันขอบอกหล่อนไว้เลยนะว่าแม่โชติรสจะไม่ไปไหนอีกจนกว่าจะได้แต่งงานกับเจ้าต้องไอ้หมด
็ดึกแล้วคุณรถไปนอนเถอะนะเจ้าคะจ้ะแต่ก็พักผ่อนนะเจ้าค่ะคุณรถคุณดาวคุณรถนี่ช่างโชคดีจังเลยนะคะขนาดเกิดเรื่องเกิดราวตั้งมากมายผู้คนเป็นสักขีพยานหมอพี่ต้องยังไม่เชื่อเลยว่าคุณรถจะเป็นพวกมือไวใจเร็วอย่างที่ถูกกล่าวหาจริงรถขอบอกคุณดาวอีกครั้งนะคะรถไม่ได้เป็นคนเอาแหวนคุณรัตนาลงยาวไปค่ะมีคนใส่ร้ายรถค่ะรถไม่สามารถหาตัวคนที่ใส่ร้ายคุณรถได้พรุ่งนี้คนในวงสังคมก็คงจะโจทย์ถามเรื่องนี้กันยกใหญ่เลยเตรียมตัวรับมือไว้ให้ดีแล้วกันรถเป็นคู่มั่นของผมใช่ไหมครับแหวนของผมก็ต้องอยู่ที่คุณรถสิ แล้วก็ผมก็ขอสั่งคุณรถเหมือนกันนะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยห้ามบอกไปไหนหรือหนีออกไปไหนโดยที่ไม่บอกผมเป็นอันขาดเข้าใจไหมแล้วก็ห้ามถอดแหวนเลยแต่ไม่ต้องมีแต่ได้ไหมผมไม่เชื่อหรอกนะว่าคุณรถจะเป็นคนขี้ขโมยเหมือนที่ใครเขากล่าวหากันมันต้องมีการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างแน่ๆแขอบคุณนะคะคุณต้องที่เชื่อใจรถอะแต่รถเกรงอะค่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้ชื่อเสียงของแสงศูนย์เนี่ยต้องมัวหมองได้นะคะผมไม่สนว่าใครเขาจะว่าอย่างไรคุณรัตนาเขาอาจจะให้ข่าวได้แต่ผมเองก็มีวิธีปิดข่าวได้เหมือนกันนะคุณรถอย่ากังวลไปเลยนะรู้สึกว่ารถอยู่ที่นี่เหมือนคนไร้ประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้อะค่ะแล้วตอนที่คุณรถอยู่ที่สุโขทัยคุณรถทำอะไรครับ
ว่าสอนหนังสือให้เด็กๆนะคะเปิดโรงเรียนที่ตำหนักริมน้ำหรือครับหม่อมย่าเราสองคนเองก็หวังว่าหม่อมย่าจะอนุญาตเพราะเห็นแก่อนาคตของเด็กๆในสังสูนนะครับได้ขอบคุณครับหม่อมย่าแต่ที่อนุญาตเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเห็นแก่เด็กหน้าไหนหรอกนะแต่ฉันเห็นกับแม่โชติรสเขามากกว่าเกรงว่าถ้าให้อยู่เฉยๆเนี่ยเจ้าหล่อนคงจะเบื่อแล้วก็หาทางแล่นกลับบ้านนอกไปสักวันหนึ่งแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะเมื่อโรงเรียนของเจ้าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเจ้ากับแม่โชติรสจะต้องรีบแต่งงานกันทันทีมั่นกันนานเกินไปมันไม่ดีตกลงไหมว่าไงตกลงคำของย่าครับมีอะไรหรือเปล่าคือพออยากทราบอะค่ะว่าคุณต้องคิดยังไงคะถึงได้ตกปากรับคำหม่อมท่านอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดผมไม่ตอบตกลงไปเนี่ยหม่อมย่าท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับไอ้เรื่องที่เราจะเปิดโรงเรียนกันก็ได้งั้นก็เพราะเหตุผลนี้ใช่ไหมคะที่เราจะต้องแต่งงานกันคุณรถผมจะบอกว่าคุณรถนี่ไม่ต้องกังวลเลยกับเรื่องที่จะต้องมาแต่งงานกับผมจริงๆเมื่อไหร่ที่คุณรถต้องการอิสระคุณรถบอกผมได้เลยนะพอที่ในต้อยกับดาวน้องแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ข้อผูกมัดต่างๆระหว่างเรามันก็ต้องเป็นที่สิ้นสุดอยู่แล้วค่ะงั้นคุณต้องคิดว่าเราจะเริ่มทำโรงเรียนได้เมื่อไหร่ดีคะกลับมาแสงสูงเที่ยวนี้เกิดเรื่องมากมายโดยเฉพาะหน้าที่หุ้มมั่นกันมารอของรถเริ่มยุ่งยากไปกันใหญ่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าหม่อมสุภาอ่ะท่านอยากให้รถแต่งงานกับคุณต้องจริงๆคุณย่าคะ
รถหวั่นใจเหลือเกินค่ะไม่รู้ว่ารถจะทำหน้าที่นี้ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าหน้าที่คู่มั่นกันมารอถึงที่สุดแล้วอ่ะมันก็คงจะไม่มีทางเป็นคู่มั่นจริงๆไปได้รถเอ้ยย่ารู้นะว่าเราเนี่ยทิ้งหัวใจไว้ที่นั่นต่างหากเพราะรักจึงยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจจะเสียอะไรก็ยอมได้ทุกอย่างแม้รักคือไฟร้อนแรงเท่าไรก็ตามฝันไปให้จนสุดทางแม้จะต้องทนทุกข์ทรมานเพราะไฟแห่งรักพลางใจเท่าไรก็ยอม